มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกาศด่วนเมื่อเวลา 11:50 น.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประกาศแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีนเต็มจำนวนตามที่ทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 และทางโรงพยาบาลจะนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนครั้งต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ